สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เบนซ์กับขนุนนะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของรูปแบบการจัดการสุขภาพนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.ประภาพรมโนรัตน์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์พยาบาลประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีน้องเบนซ์แล้วก็น้องขนุนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะคะพอดีว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบสุขภาพอยากทราบว่ามีกี่แบบแล้วก็อะไรบ้างคะค่ะน้องขนุนคะแล้วก็คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็จะมาคุยกันก่อนว่าสุขภาพคืออะไรแล้วใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เราจะต้องมาจัดการค่ะนะคะจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการสุขภาพมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องราวของสุขภาพนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะใช่ค่ะเป็นถ้าหากว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดีไม่ได้ดีที่ว่าเราทำไม่ดีหรอกนะคะมันมีหลายปัจจัยทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะมันมีหลายปัจจัยดังนั้นความสุขนะคะวันนี้เราคุยเรื่องของความสุขของประชาชนนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพนะเน้นที่เรื่องของสุขภาพของประชาชนนะคะทีนี้สุขภาพของประชาชนนั้นนะคะมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะมันคืออะไรนะสุขภาพประชาชนก็หมายถึงสุขภาพทั้งสุขภาพกายเนาะค่ะแล้วก็จิตใจแล้วก็สุขภาพทางสังคมที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เขาก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพทางปัญญาหมายความทั้งจิตวิญญาณบางตำราก็บอกอย่างนั้นนะคะหมายความว่าเขาเป็นปิติเขามีความสุขกับความเชื่อหรือความคิดของเขาเช่นนับถือศาสนาพุทธเนาะถือพระเจ้าอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ก่อให้เกิดความสุขเช่นกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสู่เป้าหมายเหล่านี้นะคะที่นี่ใครเกี่ยวข้องบ้างเรามองภาพรวมในระดับประเทศระดับประเทศสุขภาพของประชาชนใครเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนะคะทั้งโลกค่ะทั้งโลกนี่โดยองค์การอนามัยโลกนะคะก็จะเป็นแม่ข่ายใหญ่แม่ข่ายหลักของโลกเลยว่าบอกให้ทุกประเทศเนี้ยค่ะต้องอนุบาลหรือว่าดูแลประชาชนให้มีความสุขนะค่ะนะดังนั้นบอกเขาก็จะมีประเทศสมาชิกทั่วโลกใช่ไหมคะมีนโยบายหลักจากทางโน้นจากองค์การอนามัยโลกนะคะและแต่ละประเทศก็จะมีรัฐธรรมนูญของตนเองที่นี่ก็มีรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกล่าวไว้ว่ารัฐพึงที่จะส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนของเขามีความสุขนี่เป็นกฎบทบัญญัติของทุกคณะรัฐบาลที่ขึ้นมาดูแลประเทศหรือเปล่าไหมคะเขาจะต้องทำไม่ทำไม่ได้คะแนนนิยมถ้าเป็นประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไม่เลือกนะคะนี้ประชาชนก็รู้ดีนะคะทีนี้เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับภาครัฐถูกไหมคะที่จะมีการจัดการสุขภาพภาครัฐที่ภาคประชาชนก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพแต่เท่าที่เราเห็นแต่ที่เราเห็นเนาะสุขภาพนั้นบางทีประชาชนก็ละเลยนะละเลยถ้าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพจะมีคนเกี่ยวข้องก็คือผู้บริโภคประชาชนเป็นผู้บริโภคถูกต้องไหมใช่เป็นผู้บริโภคสินค้าทางสุขภาพแล้วใครจะเป็นผู้ผลิตอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเรื่องของระบบสุขภาพนั้นคนที่เกี่ยวข้องคือภาครัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมจะต้องผลิตสินค้าทางสุขภาพให้กับประชาชนนะคะแต่มันจะไม่เหมือนระบบเศรษฐศาสตร์ทางของด้านสินค้าอื่นๆนะสินค้าทางสุขภาพสินค้าทางสุขภาพยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนนะคะการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเองให้ออกกำลังกายโฆษณาต่างๆให้ประชาชนรักษาสุขภาพสินค้าแบบนี้พูดไปเถอะนะประชาชนก็
โอ้มันยุ่งมันยุ่งวิถีชีวิตยุ่งมากเลยเขาไม่ซื้อสินค้าสุขภาพเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าคะอาจารย์หลายอย่างมีความว่าไม่เข้าใจเนาะหลายอย่างดังนั้นจึงต่างจากกลไกตลาดกลไกตลาดถ้าขนุนสวยๆนะกระโปรงแบบนี้กำลังฮิตเลยนะเบนซ์สวยๆแบบเนี้ยฮิตเลยแล้วหน้าตาแบบนี้เทรนแบบนี้ปิ๊งปิ๊งฟุ้งฟิ้งเนี่ยฮิตเลยผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอะไรต่างๆเขาก็จะผลิตแบบฟุ้งฟิ้งสไตล์นี้สีเฉดนั้นนี้เบนก็ต้องซื้อเพราะเขามาสำรวจแล้ววัยรุ่นชอบแบบนี้กระโปรงนี้ก็ต้องผลิตออกมาถูกเขาสามารถประเมินความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะต้องผลิตสินค้ามาขายได้ตามกระแสหรือเปล่าคะใช่เขาก็ต้องผลิตตามเทรนด์ตามกระแสถูกไหมเราก็ซื้อเพราะเรากลัวจะตกเทรนด์แต่สินค้าสุขภาพก็เช่นกันรัฐบาลพยายามจะผลิตถูกไหมผลิตสินค้ามาแต่ว่าผลิตจังเลยค่ะออกกำลังกายนะและรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษนะนะแล้วก็มาตรวจวัดความดันนะมาตรวจมะเร็งปากมดลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกไม่ว่างไม่มานี่เลยค่ะทำไมเขาถึงผลิตสินค้าที่ไม่ตอบสนองความต้องการล่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเปรียบเทียบขนุนกับเบนซ์นะคะเป็นวัยรุ่นบริษัทผลิตมานะคะบริษัทผลิตมาโอ้โหเขารู้ว่าต้องซื้อละนะคะเขาก็ผลิตมาแต่ขนุนกับเบนซ์เบนซ์กับขนุนเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะประชาชนไม่รู้ค่ะอย่างที่เบนซ์บอกประชาชนไม่รู้หรือรู้ก็ไม่ได้ตระหนักไม่ได้คิดอยากใส่ใจเหมือนหนูอยากจะสวยอย่างเงี้ยไม่มันเหนื่อยออกกำลังกายอ่ะอยากกินเยอะก็มันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าละเลยนะคะละเลยบางทีรู้บางทีก็ไม่รู้ยังมีกลุ่มหลายกลุ่มเช่นนักเรียนนักศึกษาชอบดื่มกระทิงแดงอาจารย์ไปเจอนะเขาไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้นะคะบางอันรู้แต่มันลำบากในการจะปฏิบัติตัวคนโรคเบาหวานอย่าอย่างนี้อย่ากินหวานนะอย่ากินตอนนี้อย่ากินเยอะนะคนโรคความดันโลหิตสูงรัฐบาลก็ขายสินค้าแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่ากินเค็มก็อดไม่ได้อะไรเงี้ยมันอร่อยเคยชินเหรอคะใช่ใช่ทีนี้เป็นยังไงล่ะถ้าเปรียบเทียบผู้ผลิตขายกระโปรงขายเครื่องแต่งหน้าเขาขายได้เพราะหนูรู้ความต้องการของหนูเองหนูก็ไปซื้อแล้วเขาผลิตตอบสนองแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเองแล้วหรือรู้ก็ละเลยอย่างที่หนูพูดนะคะและหลายๆอย่างก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมอ๋อไม่เอาละมาคัดกรองอายุเท่านี้ต้องไปคัดกรองภาวะสุขภาพไปตรวจเลือดไปนะไม่นะคะทำแล้วก็ไม่ไปดังนั้นกลไกตลาดนะคะไม่ได้เป็นตัวกำหนดการผลิตไม่ได้เป็นตัวกำหนดความต้องการสินค้าค่ะไม่เลยปกติกลไกตลาดจะทำหน้าที่ใช่ไหมคะว่าหุ้ยเด็กๆชอบแบบนี้วัยรุ่นชอบแบบนี้กลไกตลาดอุ้ยขายหมดเลยค่ะก็ผลิตเข้ามาผลิตซัพพลายเข้ามาใช่ไหมให้สอดคล้องกับดีมานด์ถูกไหมนี่ไม่สอดคล้องเนื่องจากสินค้าทางด้านสุขภาพประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของสุขภาพไม่ได้ตระหนักในสินค้าเหล่านั้นเขาตระหนักอยากทำจมูกโด่งค่ะโด่งซึ่งมันไม่ใช่สินค้าที่รัฐบาลต้องมาผลิตจมูกโด่งจมูกแฟบนะคะก็หายใจได้เหมือนกันสุขภาพดีได้เหมือนกันถูกไหมก็ไม่ได้ทำโรงพยาบาลทำสัญญกรรมจมูกหรอกนะคะไม่ทำมันไม่ใช่สินค้าที่รัฐต้องผลิตดังนั้นผู้ผลิตตรงนี้จะไม่หวังกำไรว่าขายแล้วได้หวังสิ่งที่เป็นกำไรก็คือสุขภาพดีของประชาชนค่ะดังนั้นจึงพยายามที่จะจัดให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็รู้แล้วก็ได้ใช้บริการของสุขภาพนี้นะคะที่ก็มาเข้าสู่คำถามของพวกเราที่ถามว่าการจัดบริการสุขภาพนั้นมันมีกี่แบบ